เศรษฐกิจแบบนี้เข้ากับเมนูไข่ขยี้พริกน้ำปลาเป็นที่สุดไข่เนียนนุ่มราดข้าวสวยโรยกุ้งลงไปด้วยมือง่ายๆใช้งบน้อยๆทำได้ทุกบ้านค่ะจดสูตรตามเจ๊หมูเลยจ้าขั้นตอนแรกซอยทุกอย่างรอไว้ก่อนเริ่มที่พริกขี้หนูสวนได้มาแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กเท่าๆกันจ้ะตามด้วยกระเทียมจีนปอกเปลือกให้เรียบร้อยและนำมาซอยบางๆซอยแนวยาวแบบนี้นะจ๊ะตามด้วยหอมแดงปอกเปลือกล้างน้ำให้เรียบร้อยซอยแนวยาวบางๆได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยขั้นตอนการทำพริกน้ำปลาใส่พริกขี้หนูที่หั่นไว้ลงไปใส่หอมแดงซอยกระเทียมจีนน้ำตาลผงชูรสขาดไม่ได้เลยนะบีบมะนาวลงไปจ้ามะนาวหั่นซีกค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีก็เรียบร้อยแล้วจากพริกน้ำปลารสเด็ดนำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนการทอดไข่เทน้ำมันลงในกระทะน้ำมันไม่ต้องร้อนนะจ๊ะตอกไข่ลงไปได้เลยเจ๊หมูใส่ไป4ใบเลยนะเพื่อความอิ่มเปิดไฟกลางคนให้ไข่เข้ากันคนเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อไม่ให้ไข่ติดกระทะเมื่อไข่เริ่มสุกเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วจ้ะเรานำไปราดลงบนข้าวสวยร้อนๆที่เตรียมไว้เลยค่ะนี่จ้าให้ดูความเยิ้มของไข่ขยี้ของเราน่ารับทานมากโรยกุ้งต้มหั่นชิ้นลงไปมากน้อยตามชอบเลยนะวางผักชีให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟจ้าเมนูไข่ขยี้กุ้งราดพริกน้ำปลาเจ้าเด็ดเวลาทานเจ๊หมูจะใส่พริกน้ำปลาลงไปเยอะๆพริกเผ็ดๆกระเทียมชิ้นใหญ่ตักกินพร้อมกันฟินน้ำตาไหลไปเลยค่ะลองทำตามเจ๊หมูได้เลยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ